นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MacView SD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกลดอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถป้องกันได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับได้พาท่านผู้ชมนะครับมาคุยกันนะครับเรื่องของการปลูกฝังเยาวชนนะครับในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับเป็นงานที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับจัดขึ้นนะครับรายการนี้นะครับเราเรียกชมรมถนนปลอดภัยนะครับหรือชมรม RSC นะครับที่จัดขึ้นตามเรื่องต่างๆนะครับเป็นเวลาหลายปีนะครับมาประกวดประขันกันวันนี้นะครับเรามาคุยกับคุณประสิทธิ์คำเกิดนะครับท่านรองกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยรถนะครับว่างานปีนี้นะครับวันรุ่งขึ้นนะครับจะมีงานนะครับวันที่17นี้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตแนะนำพบกับอาจารย์ประสิทธิ์คำเกิดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ประสิทธิ์ครับครับRSC ใช่ไหมฮะครับโรงเรียนเราทำไปกี่ปีแล้วครับอาจารย์จริงเริ่มมาตั้งแต่ปี50ครับ2550 2550 2559ก็คือ10ปีแล้วครับ10ปีแล้วนะฮะครบ10ปีพอดีครับครั้งนี้ก็จะเป็น1ทศวรรษพอดีนะครับตอนแรกทำเนี่ยบริษัทกลางคิดยังไงครับก็จากข้อมูลของเรานะครับเนื่องจากว่าบริษัทกลางเองเนี่ยเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทำหน้าที่ในการให้บริการรับคำร้องแล้วก็จ่ายค่าเสียหายตามพรบเนี่ยนะครับให้กับผู้ประสบภัยซึ่งในแต่ละปีเนี่ยบริษัทกลางก็ทำหน้าที่ในการจ่ายค่าเสียหายเนี่ยให้กับผู้ประสบภัยเราก็มีการจัดเก็บข้อมูลครับข้อมูลของผู้ประสบภัยเก็บเรื่องอายุของผู้ประสบภัยรายนั้นนั้นนะครับเป็นเท่าไหร่ยังไงใช่ใช่ครับในแต่ละปีเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็พบว่าเพราะว่าบริษัทกลางเนี่ยจัดตั้งมาปี40นะฮะ41 42 43 44 45จนถึงปี50เนี่ยประมาณ5ปีปรากฏเราก็เก็บข้อมูลเราพบว่ากลุ่มเยาวชนเนี่ยเป็นกลุ่มที่เกิดเหตุมากใช่ไหมฮะกลุ่มแล้วเราก็เสียดายว่าโอ้โหของกลุ่มเยาวชนเองเนี่ยเราต้องสูญเสียตั้งแต่ยังวัยยังเยาว์วัยอยู่เลยครับนะครับแล้วไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับครอบครัวที่สูญเสียนะครับจะมีความรู้สึกอย่างไรแล้วยิ่งหรือนี้ได้ใจไหมครอบครัวนั้นมีลูกคนเดียวถูกต้องครับเป็นเลยนั่นแหละครับเป็นความสูญเสียที่มันประมาณค่าไม่ได้เลยครับอาจารย์ที่สำคัญก็คือประเทศชาติในอนาคตก็จะขาดกำลังครับนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยประเทศเราเนี่ยจะสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นใช่ครับอาจารย์ครับใช่ครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราสามารถเรายังคงปล่อยให้เยาวชนของเราเองเนี่ยมาสูญเสียหรือมาเสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยครับมันเป็นปัญหาของประเทศด้วยเพราะนั้นบริษัทกลางเองเมื่อมีข้อมูลนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดเอ๊ะแล้วเราจะไปป้องกันในเรื่องนี้ได้อย่างไรครับนะครับเราก็มองว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากการที่เยาวชนเองเนี่ยอาจจะยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่พอความรู้ในเรื่องของการใช้รถถนนครับนะพ่อแม่นะครับพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงนะ10กว่าปีนะขาแค่อย่างถึงพื้นไม่ถึงพื้นซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้แล้วอันนี้ต้องยอมรับครับอาจารย์ครับในสังคมชนบทเราเป็นอย่างนี้จริงๆจริงใช่ครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปแก้ในกลุ่มนี้ได้อย่างไรนะสิ่งสำคัญคือต้องให้ความรู้ให้กับเขาครับนะเพราะนั้นเด็กกำลังวัยเรียนเนี่ยที่ดีสุดคือต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องนะเป็นการปลูกจิตสำนึกก็เลยเป็นที่มาว่าในปี50ผมก็เลยมีการทางคณะผู้บริหารเองก็บอกเราปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้ละเนี่ยจะต้องมีดำเนินการอย่างไรหนึ่งก็เป็นดำริจากท่านกรรมการวิจารณ์ว่าเหตุชุดนี้เราจะทำอย่างไรก็เลยมอบหมายให้ผมไปดูซิว่าจะทำยังไงได้บ้างครับใช่ครับนะก็เลยมาคิดว่ามันจะต้องมีแผนงานก็เลยจัดทำเป็นแผนงานการสร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้นปีแรกคือปี50ครับทั้งประเทศเลยไหมครับอาจารย์ครับปีแรกยังไม่ทั้งประเทศครับ เพราะว่าเหมือนกับเราลองดูซิว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะก็เลยทำในปี50เนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นที่เราทำเนี่ยเราต้องออกแบบก่อนนะฮะออกแบบกิจกรรมที่เราจะทำกับเด็กเนี่ยเป็นอย่างไรก็ประชุมคณะทำงานแล้วก็จัดมานั่งคุยกันว่าโอเคเนี่ยรูปแบบเนี่ยเราจะทำแบบไหนอย่างไรนะครับก็ไปมองว่าถ้าเราจะให้มีการทำจิตปลูกจิตสำนึกเนี่ยมันต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเราไปจัดเป็นแค่อีเวนต์หนึ่งไปจัดกิจกรรมนะขับขี่ปลอดภัยทั้งทฤษฎีภาคปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลิกปิดจบข่าวครับมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่เราทำเราก็เลยออกแบบนะตอนนั้นคือออกแบบทำถนนจำลองเลยครับเพราะว่า
ถ้าเราไปจัดในสถานโรงการศึกษาเนี่ยถ้าเราไปย้ายนักเรียนจากสถานศึกษาไปสถานที่ไม่สะดวกไม่สะดวกครับความเสี่ยงก็อาจจะเกิดขึ้นผมก็เลยออกแบบเป็นถนนครับไปสั่งเรียนนั่นเลยใช่ครับไปสั่งทำผ้าใบเลยฮะครับเป็นวงเวียนต่อเป็นเหมือนกับเป็นจิ๊กซอจราจรอะไรนั่นเลยครับนะฮะก็เป็นเอาผ้าใบนะครับมาสั่งทำเป็นเหมือนเป็นรูปถนนจำลองแล้วก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งของสนามฟุตบอลนะครับหมายถึงว่าเอาไปปุ๊บไปสถานศึกษานั้นใช้ได้เลยฮะไปกลางไปปูนั่นเลยแล้วก็เชิญตำรวจในพื้นที่นะฮะมาสอนการเรียนรู้ภาคตอนเช้าอบรมเป็นภาคทฤษฎีให้รู้พรบจราจรการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติอย่างไรเรียนรู้ทฤษฎีก่อนนะครับพอต่อมาช่วงบ่ายก็จะให้ลงสู่ภาคปฏิบัตินะครับให้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยถนนแบบนี้นะ คุณต้องขับแบบนี้นะถึงป้ายนี้หมายถึงอะไรเด็กๆต้องเรียนรู้ป้ายนี้ยังไงให้ชะลอให้หยุดให้รอว่าไปใช่ครับพอหลังจากเรามีการจัดอบรมเสร็จเรียบร้อยนะเราจะให้เด็กๆเนี่ยที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยสมัครใจเข้ามาที่ว่าเราจะจัดตั้งเป็นชมรมอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นว่ามันจะต้องทำกิจกรรมต่อเนื่องถนนปลอดภัยในสถานศึกษาถูกต้องครับก็คือใช้ชื่อว่าชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็น RSC เนี่ยก็มีที่มาจากว่าบริษัทกลางเนี่ยชื่อย่อภาษาอังกฤษคือ RVP ก็คือ Road Accident Victim Protection Company Limited นะฮะก็เลยตัวย่อของเราว่าเป็น RVP นะส่วน อีกตัวนึงคือเป็น Road Safety Camp เนี่ยคือ Road Safety ก็คือถนนปลอดภัยแคมป์นั่นคือมาจากแคมปัสแคมปัสที่ว่าเป็นที่ตั้งสถานศึกษาก็เลยเป็น RSC นะก็เลยเป็น RSC ก็เป็น RVP Road Safety Campus นะก็เลยตัวย่อง่ายว่าRSC ครับผมอันนี้คือเราให้เด็กๆเนี่ยรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นมาแล้วก็ตอนแรกเนี่ยปี50เนี่ยได้แค่15 ชมรมครับก็คือ15 โรงเรียนครับช่วงนั้นก็คือให้ผู้จัดการบริษัทกลางเองเนี่ยจะมีสาขาอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศคือทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมีสาขาของบริษัทกลางอยู่ทุกที่ผู้ส่งประจักษ์รถอยู่แล้วใช่ครับครับผมเราก็เลยให้ทางผู้จัดการสาขาเราเนี่ยไปเชิญชวนซึ่งในปีแรกเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับจากผอ.สถานศึกษาเท่าไหร่น้อยมากครับน้อยมากนะครับเราก็เลยได้มาประมาณสัก15นะฮะพอ15เนี่ยครับปรากฏว่าก็มีบางชมรมที่ทำค่อนข้างได้ดีครับเราก็เลยมาปรับปรุงในรายละเอียดบางอย่างนะครับมาเป็นรูปเป็นร่างจริงเอาเต็มที่คือปี51พอปี51เนี่ยไม่ได้แล้ว15ไม่ได้ไม่งั้นไม่เห็นผลครับก็เลยเป็นเชิงลักษณะที่เป็น KPI วัดสาขาไปเลยมีตัวกำหนดชัดเจนเลยเป้าหมายเลยว่าผู้ใหญ่กระทรวงต้องไปหาเลยต้องไปหาทำมั้งใช่ครับก็คืออย่างน้อย1โรงเรียนนะฮะเป็นในปีแรกก็เลยทำให้ปี51เนี่ยเราได้มาทั้งหมด91ชมรมเพราะว่า15นะครับพอปี91เลย91เลยเพราะว่าสาขาละ1ไงฮะเรามีสาขาทั้งหมดใน91สาขาครับเพราะว่าในบางจังหวัดเนี่ยมี2สาขา2สาขาเพราะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ไกลมากห่างไกลนะครับก็เลยกลายเป็น91นะครับงั้นปี51เนี่ยเราก็เลยมีทั้งหมดเนี่ย91ชมรมครับนะครับก็มีการขับเคลื่อนลักษณะแบบนี้มาซึ่งชมรมเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าไปทำพิธีเปิดแจกนู่นแจกนี่จบไม่ใช่ไม่ใช่ครับเขาต้องมีการปฏิบัติงานถูกต้องครับใช่ไหมฮะพอหลังจากภายหลังจากที่เขาจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่บริษัทกลางทำคือเราจะเรียกกรรมการชมรมทั้ง15คนเนี่ยมาอบรมให้ความรู้เทคนิคการเขียนโครงการการบริหารโครงการการบริหารงบประมาณการบริหารทีมงานนี่คือเด็กๆนักเรียนนะครับถูกต้องครับครับอันนี้คือสิ่งที่ในวิชาเรียนอาจจะไม่มีครับแต่เด็กๆเราเนี้ยในชมรมเนี้ยเขาจะได้เรียนรู้ในการที่เขาจะไปทำยังไงเด็กๆจะไปพูดเทคนิคการนำเสนอเด็กๆจะมีเทคนิคในการพูดอย่างไรเขาถูกเราจะอบรมให้กับทางกรรมการชมรมในการที่จะไปขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ที่เราทำเนี่ยเราบอกว่าเราอยากให้เด็กคิดเองทำเองแล้วก็มานำเสนอด้วยตัวเองคิดเองคืออะไรครับเพราะว่าบางทีเราไปตีกรอบให้เขาคิดเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบเด็กพวกนี้ต้องการพลังมีพลังอยากต้องการยอมได้รับการยอมรับเป็นสิ่งที่เขาคิดเราก็บอกเลยลูกๆไปคิดเลยว่าอยากจะทำอะไรครับนะเราแค่บอกวิธีการเขียนโครงการครับตามรูปแบบตามลักษณะแบบนี้นะเทคนิคแบบนี้ลูกๆอยากทำอะไรไปคิดคือบางอย่างอาจารย์เราอาจจะทำงานรูปอุบัติเหตุไปตั้งนานแล้วอาจารย์เรามองไม่ออกแต่เด็กอาจจะมองออกถูกต้องว่าเอ๊ะอันนี้โอซาดิสิใช่ฮะแล้วเขาเป็นการแก้ในกลุ่มวัยที่เขาเข้าใจกันครับบางทีเราไปกำหนดแล้วเนี่ยโอ้มันไม่จ้าบอ่ะถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดเขาคิดกันเองเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้สิมันจ้าบนะถ้าเราเอามาใช้ในโรงเรียนเราเนี่ยเพื่อนเราจะทำด้วย
ใช่ไหมอันนี้คือ เหมือนกับเราส่งเสริมให้เขาคิดเองมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นครับความคิดเห็นที่มันถูกต้องแล้วก็ในอันที่สองเมื่อคิดแล้วเนี่ยต้องลงมือทำใช่ไหมหมายถึงว่าพอคิดแล้วแล้วมันทำได้จริงหรือเปล่าเขาจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันทำได้ไหมถ้ามันทำไม่ได้จะแก้ไขยังไงหรือถ้ามันทำได้คุณทำได้ดีโอ้โหนี่เป็นผลงานเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นคือเด็กต้องทำเองนะนะครับพอทำเองเสร็จเรียบร้อยไม่ใช่ทำเพียงแค่นั้นคุณต้องเก็บรายละเอียดนะไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันโอเคไหมจะต้องปรับปรุงจุดอ่อนจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนบ้างต้องเก็บข้อมูลมาแล้วพอสุดท้ายนะคุณมานำเสนอครับเพราะว่าภายหลังจากตั้งชมรมแล้วเราอบรมเสร็จเนี่ยเราจะต้องให้โครงการให้ชมรมเนี่ยเขียนโครงการมาที่เราครับวสการก็จะไปพิจารณาว่าโครงการที่นำเสนอมาเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมครับของงบประมาณออกมาครับเราก็จะสนับสนุนเรื่องงบประมาณไปแล้วเขาก็ไปทำเขาก็ไปทำพอไปทำเสร็จเรียบร้อยเขาต้องมานำเสนอให้เราฟังว่าไอ้ที่คุณของบเราไปแล้วเนี่ยไปปฏิบัติแล้วเป็นยังไงมันได้ผลไหมนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะให้คำแนะนำนะครับว่าโอเคนะสิ่งที่เด็กๆไปทำมาอะไรอันไหนมันดีมากมันโอเคเนี่ยเราก็จะชื่นชมแล้วก็ตรงไหนที่ยังไม่ดีก็มีการปรับปรุงทีนี้เราก็จะทำลักษณะแบบนี้ต่อเนื่องมาตลอดปรากฏว่าเราก็จะมีชมรมที่มากขึ้นเราก็ไปติดตามแต่ละชมรมเราเสียดายไงว่าเอ๊ะชมรมเนี้ยเรากรรมการมานั่งฟังครับแต่ชมรมอื่นๆเขาไม่รู้ว่าคนนี้มาทำอะไร มันก็เสียดายถูกต้องไหมครับครับวสการเองก็เลยคิดต่อว่าจะทำไงเราก็เปิดเป็นเวทีขึ้นมานะฮะคือเวทีพลังชมรมถนนตัวแพรให้ทุกคนเนี่ยเอางานที่ตัวเองทำเนี่ยมาพรีเซนต์แชร์ให้คนอื่นได้ยินถูกได้ฟังใช่คนอื่นจะได้รู้ว่าโรงเรียนนี้ก็ทำอย่างนี้นะโรงเรียนเราทำอย่างนี้นะถูกต้องตรงไหนดีหยิบมาใช้ถูกต้องครับไอการพรีเซนต์อย่างนี้เราทำมาหลายครั้งแล้วยังครับอาจารย์ครับเราจัดแบบประเภทปีเว้นปีครับครับผมนะปีเว้นปีอย่างเช่นถ้ากรณีของเราเนี่ยเป็น10ปีใช่ไหมครับครับนะปีแรกอาจจะต้องตัดไปนิดนึงเพราะว่ายังไม่เต็มที่ครับอันก็คือเราจัดมาในแบบปีเว้นปีครั้งที่เราจะจัดในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยครับก็คือเป็นครั้งที่4ครั้งที่4ครับเดี๋ยวอย่างนี้อาจารย์นะผมให้อาจารย์ประสิทธิ์พักทานน้ำก่อนโอเคเดี๋ยวเบรกหน้าเราคุยกันว่าครั้งที่4จะมีอะไรบ้างและจะมีโรงเรียนมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้เราพักสักครู่ก่อนครับครับ